ผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเบรกอัพไทยแลนด์ในช่วงที่2นะครับช่วงนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโปรโมชั่นตอนนี้ของสินค้า Voice Plaza นั้นนะครับยังไม่มีนะนะครับหลังจากหมดไปเมื่อ2วันที่แล้วแต่ว่า Subscription Box นะครับที่มี3ราคานะ 1,500 3,500 แล้วก็ 5,000 นะครับในระยะเวลามี3แบบคือ3เดือน6เดือนและ12เดือนยังมีอยู่นะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่คุณชูวัฒน์บอกผมก็คือว่ามีคนใกล้ตัวเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ที่เพิ่งรู้ว่าเพื่อนรวยครับแต่เขาอาจจะสงสารเราพูดจริงใช่ใจจริงจริงๆหลายคนก็ไปพบว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาก็ซื้อเดือนละพันกว่าบาทอยู่แล้วใช่แล้วสมัครไปเลย1,500แต่เขาไม่ได้ยึดติดกับสินค้าใดเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ป่ะเขาสามารถจัดได้คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบหลายสินค้ามันก็เห็นว่ามันคุ้มแต่จริงๆก็คุ้มฮะหลายคนที่ได้ไปก็รู้สึกว่าเอ้ย1,500ก็โอเคครับอันไหนที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ทันก็แจกฮะก็แจกไปด้วยมันก็บอกรสนิยมไปด้วยว่าดูไว้ครับนะฮะอ่ะส่วน02-114-8114นะครับนะฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะกลับมาช่วงนี้นะครับประยุทธ์ลางานเตรียมหาเสียงสวนลุมเยาวราชเย็นนี้นะฮะปรับกลยุทธ์เดินตลาดขึ้นรถแห่เดี๋ยวคนไปต้อนรับนะเนี่ยครับโหเต็มเลยผมคิดว่านี่ไงผมใครว่างๆไปต้อนรับทีเพียบเลยจริงนะแล้วก็ไปเข้าคิวซื้อขนมปังซื้อก๋วยจั๊บโทษนะพอเห็นเขาเล่นน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็เดินไปยกมือไหว้ขอโทษแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าที่อตก.เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ดูธรรมดาไปเลยนะสำหรับคุณประยุทธ์นะคือผมรู้สึกว่าเหลือแค่ขึ้นเวทีดีเบตอย่างเดียวจบเลยใช่เหลือแค่ขึ้นเวทีดีเบตนักการเมืองแบบเต็มตัว 100% ก่อนที่จะอะไรกลับบ้านเลี้ยงหลานกลับบ้านเลี้ยงหลานไม่มีหลานเลี้ยงหมาเลี้ยงหมีเลี้ยงหมีไอ้หมีหมีหมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์นะครับว่าพลเอกประยุทธ์ลาราชการเตรียมตัวหาเสียงพื้นที่สวนลุมพินีและก็เยาวราชนะครับในช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ยังเตรียมที่จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับช่วงนี้เดินสายไหว้พระด้วยนะครับเห็นเมื่อวานไปวัดตรายมิตรนะครับว่าเตมินี่ไปเมื่อวานใช่ไหมทำไมไม่ไปวันเดียวกับไปเยาวราชเลยล่ะวันที่19เออจริงไปมาทำไมนะฮะแต่ก็คงเขาคงอย่างนี้มีคนบอกว่ามันเป็นอะไรเลิกอะไรแบบคล้ายๆกับว่าเป็นวันดาวพฤหัสย้ายราศีโอ้ยเขาบอกไม่ใช่เขาไปไหว้พระให้ประเทศชาติพี่มูเตลูขอพรให้ประเทศชาติไม่ได้ขอให้ตัวเองนักข่าวถามว่าเป็นการมามูเตลูก่อนเลือกตั้งใช่หรือไม่ครับแน่ใจได้ว่าประยุทธ์รู้จักคำว่ามูเตลูน่าจะรู้แล้วมั้งเห็นตอบได้รู้เรื่องอยู่นะไม่ใช่เป็นการมาทำบุญหลังสงกรานต์ทำให้ชาติศักดิ์สิทธิ์และประชาชนมันผิดตรงไหนทำไมต้องมองไปเรื่องนั้นหมดล่ะไม่ใช่หรอกผมตามนักข่าวที่ไปด้วยนะเขาบอกไปสะดอกเคาะเอออ๋อเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทำบุญนะฮะครับคนละความหมายกันนะฮะครับสะดอกเคาะนี่คือดีให้ประเทศชาติตัวเองและส่วนรวมมันก็กลับมาหาตัวผมนั่นแหละที่จริงเมื่อวานเนี่ยมีคนสังเกตอะคือเจ้าสุทนินไปร่วมด้วยร่วมพิธีได้พูดคุยปรึกษาอะไรกันหรือเปล่าท่านมาทำบุญของท่านแล้วมาเจอกันที่นี่ไม่ได้นัดกันมาก่อนอย่ามองให้เป็นเรื่องไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันนะครับก็ถามว่าดีใจไหมที่การร่วมพิธีวันนี้มีประชาชนมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ดีใจก็บ้าแล้วมั้งนะฮะต้องตอบแบบนี้ด้วยนะก็ตอบดีใจครับก็ตอบดีใจทีนี้มีต้องตอบนักข่าวถามถึงเรื่องผู้ไม่หวังดีผู้ไม่หวังดีจริงอ่ะทำลายป้ายหาเสียงทำลายป้ายหาเสียงผู้ไม่หวังดีต่อประยุทธ์นะไม่ใช่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับทำลายป้ายหาเสียงนี่เขาไม่ได้ทำลายป้ายหาเสียงพรรครวมไทยสร้างชาตินะข้อเฉพาะรูปเฉพาะรูปพลเอกประยุทธ์อ๋อคนเดียวใช่ถ้าอ่านในยะสำคัญจริงๆจะเฉพาะรูปพลเอกประยุทธ์นี่ไหมอ๋ออันนี้ใช่อันนี้หมดแต่มันที่ผมเห็นหลายรูปมันคล้ายๆว่าเอาเฉพาะรูปประยุทธ์นะฮะแล้วบางคนก็ไม่ได้ทำลายป้ายด้วยบางคนแค่ขีดปากเอาหญ้าปักอ๋อโอเคไม่งั้นมีด้วยเหรอมีด้วยใส่ยัดไปที่ปากของคุณเอาย่ายัดปากอ่ะอ๋อเนี่ยเหรออ่าเนี่ยรูปเนี่ยรูปผู้สมัครยังอยู่นะข้างล่างไม่เป็นไรเลยมีแค่ข้างบนนะฮะคุณประยุทธ์บอกอย่างนี้ฮะคือมันไม่จำเป็นทำลายอะไรกันนักหนาหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นทำลายทรัพย์สินด้วยเพราะนิสัยไม่ดีด้วยผมคิดว่าสิ่งต่างๆถ้าใครทำไม่ดีมันก็สนองกลับไปให้เขานั่นแหละก็ใช่ไงฮะมันถึงเป็นอย่างนี้ไงฮะที่ผมชอบทีมงานเราค้างภาพนี้ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดก็เนี่ยครับทำไม่ดีมันก็สนองไปอย่างนี้แหละฮะ200ป้ายนี่แหละฮะถูแต่200ป้ายวันเดียวนี่ก็หนักมากเลยนะมันก็คงหลายวันแต่ว่ามันเป็นข่าวเขาไปนับไล่นับกันแล้วกลายเป็นเขาเก็บสถิติจังหวัดไหนมากสุดอะไรอย่างนี้นะนะฮะเนี่ยขอนแก่นอุบลอุดรสามจังหวัดนี้มากที่สุดคุณวิทยาแก้พลาดายบอกว่าทำลายเกือบทุกพื้นที่ที่อุบล
ทำลายกว่า200ป้ายโดยเฉพาะที่มีรูปหน้าพลเอกประยุทธ์ครับแล้วก็ถูกทำลายแบบตั้งใจถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้สมัครเพราะหนึ่งป้ายใช้เงินหลายร้อยบาททำให้ผู้สมัครเดือดร้อนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ครับจึงเรียกร้องผ่านกกต.ไม่มีกำลังขอแจ้งไปยังตำรวจพื้นที่อย่านิ่งเฉยเน้นย้ำและเขียนนะถ้ามีการทำลายป้ายแบบผิดปกติต้องไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนส่งสัญญาณให้ผบ.ตร.ให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยการทำลายป้ายจะเป็นความผิดอาญาไม่ยอมความกันได้แต่ต้องติดตามตัวคนทำลายมาให้ได้ปล่อยให้เกิดสภาพแบบนี้ไม่ได้ตำรวจต้องเอาจริงเอาจังถ้าจับได้เป็นคนพักไหนตำรวจต้องส่งเรื่องให้กกต.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็บอกด้วยฮะว่าถ้าไม่มีความคืบหน้าจากตำรวจในสัปดาห์หน้านะฮะจะรวบรวมใบแจ้งความในแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์โดยตรงเพราะป้ายที่ถูกทำลายเป็นป้ายที่มีรูปหน้าพลเอกประยุทธ์มีทั้งกรีดหน้าหรือทำลายคือร้องนายกเลยร้องนายกเลยแล้วคุณประยุทธ์จะเอาไงต่อพอร้องเสร็จแล้วเป็นไงต่อผู้สมัครก็ผมก็คิดว่าผู้สมัครอาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่มั้งรูปหน้าผู้สมัครยังอยู่เบอร์ก็ยังอยู่ครับเผลอๆรูปคุณประยุทธ์ไปอาจจะได้คะแนนมากขึ้นด้วยในภาคอีสานเออหรือเปล่าก็ผมก็เคยแซวแล้วแถวบ้านผมตรงเมืองนนท์เนี่ยมีรูปคุณประยุทธ์ไม่มีรูปประยุทธ์อะมีแต่ชื่อพักอยู่เล็กๆเขาเหนียมๆไงอันนั้นเขาเหนียมบางอันเขามีบางอันเขามีใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ป้ายมีป้ายชุดใหญ่เนี่ยครับไม่มีรูปประยุทธ์ผมยังงงอยู่แต่อันนี้ผมแถมเรื่องป้ายนี่เนี่ยอันนี้ขอแถมเกร็ดนิดนึงป้ายผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐหลายที่นะครับที่โคราชมีรูปคุณธรรมนัสนะฮะกรุงเทพมีรูปสุขุนสกลทีนะฮะผมถามว่าเป็นหัวหน้าทีมไงคุณจำได้ป่าวว่ากกต.เคยประกาศว่าอะไรต้องไปแค่หัวหน้าพรรคแคนดิเดตแค่หัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกและผู้สมัครและผู้สมัครอันนั้นมันเป็นการช่วยหาเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมไม่ใช่ประกาศครั้งนี้แหละแล้วกกต.ไม่เห็นเอาจริงเลยกกต.คงหวังว่าไอ้ที่ประกาศมาแหละคืออย่ามีรูปทักษิณอย่ามีรูปธนาธรทำนองนั้นนะอ๋อก็ระบุไว้ในกฎหมายไปเลยว่าห้ามมีชื่ออย่ามีรูปทักษิณอย่ามีรูปธนาธรอย่ามีรูปยิ่งลักษณ์ความจริงก็ผมก็ไม่ว่าเขาหรอกเขาอยากทำก็ทำมันเป็นเรื่องเสรีภาพเสรีภาพก็ทำได้เสียงแต่กกต.ออกกฎมันงี่เง่าไงเออกฎหมายมันอ๋อมันมีกฎนี้ด้วยเหรอมีมันมีมันถ้าอย่างนั้นศรีสุวรรณร้องหน่อยสิใช่ร้องหน่อยตกลงตรงไหนนะฮะที่บอกไม่บอกไม่เดี๋ยวไปละลานตัวผู้สมัครเขาไม่ได้ปล่อยเขาไปจริงทำได้ควรจะทำได้ใช่ใช่ก็ควรจะทำได้คือปัญหาคือมันอยู่ที่ตัวไอ้กฎกกต.ตัวกกต.มันออกมาเพื่อจะมุ่งว่าเดี๋ยวมีใครไปถ่ายรูปประทักษิณมาชูป้ายมาลงป้ายถ่ายรูปประธานาธิบดีอะไรเงี้ยครับครับคงกลัวครับที่จริงตราบใดที่เป็นสมาชิกพรรคก็น่าจะขึ้นป้ายหาเสียงได้ครับได้เสียงน้อยข้อแกนนำของพรรคเขาก็เอามาใช้ได้หมดแหละใช่เขาต้องมาใช้ได้หมดครับนะครับแต่ว่าโอเคเราก็ย้ำอีกทีนึงว่าเราก็ไม่เห็นด้วยกับการทำลายป้ายหาเสียงนะใช่ใช่แล้วก่อนนี้มารายงานให้ฟังแบบไม่แฟร์ใช่เดี๋ยวเขาไปอ้างได้เขาแพ้เพราะถูกทำลายป้ายโทษนะฮะแล้วไม่ใช่สุดท้ายไปจับได้ไปเจอบัตรพรรคการเมืองในกระเป๋าสตางค์นี่ไม่ใช่ใช่ไหมเอาไปร้องได้อีกไม่รู้แต่ว่ามันก็มีเรื่องแดงอะไรมันมีเรื่องหน้าก่อนบัตรปชบางเรื่องบางเส้นอย่าไปขยับให้มันเกิดเช่นแบบไประเบิดวางระเบิดไปปาระเบิดรถหาเสียงกับของพรรคการเมืองตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้บรรยากาศแบบนั้นมันเกิดจริงๆการเลือกตั้งที่บรรยากาศมันดีแล้วที่สมุทรปราการนะครับนี่รวมไทยสร้างชาติครับปล่อยคลิปมือยาวโชกุนทีมเศรษฐกิจหาเงินได้ใช้เงินเป็นทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำมาตั้ง8ปีหาเงินได้ใช้เงินเป็นอ่ะก็หาเงินได้อะไม่ถูกเหรอกูอ่ะไม่คือต้องเข้าใจว่านี่คือพรรคใหม่คุณประยุทธ์ไงพออยู่พรรคเก่ามันทำอะไรเขาไม่เกี่ยวหรอกเนี่ยผมขำมากเลยรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีใครเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมา8ปี9ปีหรือว่าไอ้สิ่งนี้เกิดมา8 4ปีตลกมากเลยมันค่าไฟอ่ะเดี๋ยวค่าไฟเดี๋ยวค่อยคุยกันค่าไฟนี่โคตรชัดเลยครับทุกพรรคประกาศลดค่าไฟฮะมันเป็นรัฐบาลหมดเลยใช่ใช่ใช่พลังประชารัฐร่วมรัฐบาลนี่แหละตัวประกาศเลยประชาธิปัตย์ก็ประกาศภูมิใจไทยก็ประกาศพลังประชารัฐก็ใช่เฮ้ยครับลดค่าไฟลดค่าพลังงานเนี่ยลดกันหมดเลยเข้ามติครม.พรุ่งนี้เลยมั้ยอาทิตย์หน้าเลยได้ป่ะขอกกต.ชาวบ้านเห็นด้วยนะอาจจะไม่ได้รักษาการเถอะไม่พลังขอกกต.ได้ทำได้ทั้งต้องขอกกต.แต่นี่เป็นพลังประชารัฐที่มีคุณประวิตรไงและนี่คือคุณประยุทธ์ที่ได้ไปอยู่ในพรรคทําได้เรื่องให้คุณประยุทธ์นั้นมีความสุขไงถูกมั้ยจริงๆเรื่องนี้มันกลายเป็นแบบไอ้ที่ค่าไฟเนี่ยทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เนี่ยบอกลดกันหมดเลยนะแสดงว่ามันผิดที่ประยุทธ์คนเดียวใช่ป่ะครับไม่แต่พรรคคุณประยุทธ์ก็เสนอไม่ใช่เหรอลดค่าไฟถูกไหม
ไม่แน่ใจว่าใครเสนอผมยังไม่นึกไม่ออกจริงๆแต่นโยบายเขาคืออะไรแต่ที่เห็นชัดๆคือคุณมิ่งขวัญจากพลังประชารัฐเนี่ยใช่ใช่ตอนนี้ผมเห็นรวมไทยสร้างชาติมีแต่มอตโต้เนี่ยมอตโต้ล่าสุดคืออะไรใช้เงินเป็นหาใช้เงินได้หาเงินเป็นเลยเนี่ยหาเงินได้ใช้เงินเป็นหาเงินได้ใช้เงินเป็นนี่แหละครับเขาบอกคลิปมือยาวเป็นคลิปแรกในชุดทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติคลิปต่อไปคือ cashless society คืออะไรวะอันนี้ก็ทุกคงใจเรื่องไอ้ดิจิตอลเป็นจุดเด่นเขาเป็นจุดเด่นเขาเป็น3แกนของเขาอ่ะผมเห็นคลิปอีกอันนึงแล้วนะคือคลิปนั้นน่ะอีกอันนั้นน่ะมีภาพบุคคลคนนึงซึ่งคิดกันว่าน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสักคนนึงเพราะว่าใส่เน็กไทสีแดงตัวสูงๆใหญ่ๆนะฮะนี่คลิปของเขานะนะครับแล้วก็เนี่ยเหมือนกันนี่แหละไอ้เรื่อง Cashless Society อะไรต่างๆนี่แหละนะฮะแล้วก็แต่มันก็ชัดเจนมากเลยนะผมว่ามันดูชัดเจนเกินไปอ่ะนะครับเขาเล่นแบบโจมตีเลยใช่มั้ยเออถ้าเป็นลองเป็นฝั่งแบบเป็นฝั่งนี้ทํามาพูดตรงๆนะใช่ก็เล่นแบบโจมตีเลยใช่นะครับพีระพันธ์เผยรวมไทยสร้างชาติชูนโยบายปลดหนี้ด้วยงานแก้ปัญหาคนเบี้ยวหนี้ภาครัฐทำงานแทนการใช้เงินคืนเริ่มต้นที่หนี้กยศ.นะฮะอันนี้เป็นนโยบายของออกมาจากทางคุณพีระพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและคุณหิคุณหิเสหิเนี่ยเสหิดร.หิมาลัยพีระพันธ์แกไม่มียศไงถูกถอดยศไปละแกก็เลยใช้ดร.หิมาลัยผิวพันธ์ผู้ประสานงานรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความและภาพถึงแพทองธารที่บอกว่าดูหน้าดิฉันไว้ใครอยากจับมือคนทำรัฐประหารบอกว่าการที่แคนดิเดตนายกเพื่อไทยออกตัวไม่จับมือพรรคนั้นพรรคนี้ทั้งที่ยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งเป็นการดูแคลนพรรคการเมืองอื่นที่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเช่นกันและใช้วาทกรรมตอกย้ำเรื่องรัฐประหารอยู่อีกทั้งที่จะเลือกตั้งไม่กี่วันแล้วนี่อยากเรียกร้องเพื่อไทยหยุดใช้วาทกรรมด้อยฆ่าพรรคอื่นเอาเพียงเพื่อหวังเลือกคะแนนเสียงแต่ควรให้ความสำคัญกับการตอบสังคมชัดเจนถึงนโยบายที่สังคมยังสงสัยมากเช่นแจกเงินดิจิตอลหวานคนรวยคนจนต้องให้เงิน500,000 ล้านซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนวิธีการที่เพื่อไทยนำมาใช้เป็นการขึ้นภาษีแวดการหันงบและการกู้เงินมาโปะล้วนสร้างภาระทางการเงินทั้งประเทศทั้งสิ้นก็ว่าไปเรื่อยนะเขาชี้แจงหมดแล้วแต่ว่า ไม่เห็นตอบโต้เรื่องรับประหารเลยงงทำไมไม่ตอบโต้เรื่องรับประหารนะแต่ทำไมไม่บอกว่ารับประหารถูกอ่ะไม่แต่สำหรับเขายอมรับแล้วไงเขาบอกว่าใครมาว่าเขาไอ้เรื่องไม่ร่วมกับรับประหารเนี่ยเป็นการด้อยค่าเขาเขาก็ยอมรับไปแล้วว่าแปลว่าที่ผ่านมาไม่และที่ตัวคุณประยุทธ์อ่ะสำหรับตัวคุณประยุทธ์แต่เวลาพูดเรื่องรัฐประหารเขาก็ไม่เคยปฏิเสธนะเพราะเขาอ้างมาตลอดว่าตอนนั้นเขาต้องทำว่ามีเหตุผลอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณทำบ้านเมืองวุ่นวายผมไม่ต้องความภูมิใจด้วยตอนที่บิ๊กป้อมบอกในสภาคนทำคือนี่คนเดียวเขาคือยิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไม่เคยประท้วงเลยไม่ประท้วงคุณประวิตรเนี่ยชัดเจนเลยนักข่าวถามเรื่องรับประหารใช่ป่ะครับประวิตรบอกไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ทำแล้วเนี่ยอุ้มชูไหมทำแล้วเรื่องหนึ่งอุ้มชูโทษนะพอรัฐประหารปุ๊บฟอร์มรัฐบาลแรกของคุณประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีชื่อในครม.เลยถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจอะไรเลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เขาคุณไม่ได้ถามเรื่องรู้เห็นเป็นใจก็ถามว่าทำหรือเปล่าอ๋อโอเคไม่ได้ทำก็พูดได้ไม่ได้ขับรถถังเองตอนนั้นผู้นำเหล่าทัพก็มี4คนไม่มีคุณประวิตรคุณประวิตรเกษียณไปได้แล้วผมก็ตอบได้นักข่าวถามเรื่องจับมือพรรคการเมืองอื่นหลังเลือกตั้งประวิตรบอกว่าตอบก่อนแล้วอย่างไรจะจับมือกับใครเดี๋ยวถ้าเราจับแต่เขาไม่จับด้วยจะทำไงแล้วก็ถามถึงเรื่องที่แพทองธารพูดใช่ไหมจะไม่จับมือคนทำรัฐประหารประวิตรบอกว่าก็แล้วแต่ก็ผมไม่ได้ทำนี่ผมไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ทำผมมาช่วยท่านนายกเท่านั้นแหละครับเอาแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเรื่องทางรัฐประหารประวิตรบอกไม่มีหรอกหลบเฉยแล้วเนาะก็เพราะว่าเขาหลบอย่างนี้ไงแล้วคนก็เดาได้ว่าจะหลบอย่างนี้ไงคนก็เลยรู้สึกว่าเอออุ้งอิงก็ยังตอบไม่ชัดนะว่าจะไม่ร่วมมือกับรัฐประหารกับคนทำรัฐประหารนะจะไม่ทำงานร่วมกับคนทำรัฐประหารก็เลยยังตอบไม่ชัดไงเพราะบิ๊กป้อมมันดิ้นได้อย่างนี้ไงครับครับนะฮะคือผมก็อันนี้แต่สำหรับผมมีความรู้สึกว่าก็เห็นใจอยู่นะว่าไอ้การประกาศว่าอ๋อไอ้รับประหารมันหมายถึงรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยสำหรับเพื่อไทยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันอะไรอ่ะมันหนักไปหรือเปล่าไม่ใช่หนักมันระบุมากเกินไปมันตีความไปเกินขอบเขตอะไรอย่างงี้ไหมเขาก็จะแบบว่าเขาคงคิดว่าชัดแล้วอ่ะผมคิดว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาพูดแค่นี้มันน่าจะพอแต่ทีนี้คนก็อยากจี้อีกว่าจะไม่ร่วมมือกับพลังประชารัฐอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็พูดมาหลายที
แต่ไม่ร่วมมือกับพลังประชารัฐกับไม่ร่วมมือกับบิ๊กป้อมเนี่ยมันก็ต่างกันไงเพราะความจริงพลังประชารัฐก็เคยเป็นคนของไทยรักไทยทั้งนั้นคนไทยทั้งนั้นมันก็เลยแบบมันก็จะมีความรู้สึกแบบร่วมมือได้ไหมถ้าสมมติป้อมไม่รับตำแหน่งอะไรเงี้ยออกจากประเทศไปซะถือว่าร่วมมือกับรัฐประหารป่ะถ้าป้อมเรื่องตั้งเสร็จป้อมบอกว่าเพื่อเสียสละออกกลับบ้านให้พลังประชารัฐที่เหลือส่งน้องอ่ะส่งน้องอ่ะส่งน้องมันจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ร่วมได้ไหมจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งไงซึ่งไปว่ากันอีกทีแต่สิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนคือจะดันคุณประวิตรเป็นนายกอันนี้ไม่นี่เป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อ่ะยากยากถ้ายกเว้นได้ต่ำมากถ้ากระตบหน้าตัวเองไงคุณจะไปทำได้ไงอ่ะคุณได้200เอาสมมุติได้ต่ำขนาดไหนคุณได้200แล้วก้าวไกลบอกไม่ร่วมกับพลังประชารัฐเนี่ยหมายถึงพลังประชารัฐหรือบิ๊กป้อมอันนี้ผมว่าเวลาพูดชื่อพลังประชารัฐแล้วพูดชื่อพรรคไงคือพูดชื่อพรรคนะงั้นถ้ามันเป็นพรรคที่รับใช้การสืบทอดอำนาจมาอะไรเงี้ยงั้นถ้าสมมุตินะการประกาศแล้วคุณประวิตรลาออกอย่างที่เป็นซีนาริโออย่างที่พี่ถือว่าเงี้ยก้าวไกลร่วมได้ไหมอันนี้ผมอยากรู้ไงก็ยังไม่รู้อันนั้นเขายังไม่เคยพูดต้องไปตอบกันอีกทีนะฮะคุณประวิตรก็ไปฉะเชิงเทราไงเห็นบอกคนไปฟังเยอะเหมือนกันนะเป็นหมื่นอยู่นะครับแล้วก็มีเนี่ยตัวผู้สมัครเองคุณอรรถกรศิริรัตยากรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอ๋อพลตำรวจโทพิทักษ์จารุสมบัตินะสำหรับฉะเชิงเทราพี่คุณพี่นิจารุสมบัติครับนะครับก็ไปกันมีคุณสนธิรัตน์ไปมีใครไปอันนี้เป็นอิทธิพลมาจากสุชาติเฮงไหมพี่แต่เรื่องต้องถามพี่ถึกไม่สุชาติเฮงเขาก็รวมไทยสร้างชาติไงแต่ว่าอิทธิพลในฉะเชิงเทราเขาทำไมถึงไปปักไปเวทีใหญ่ที่นี่เป็นคนเป็นหมื่นด้วยเขาก็มีความหวังของเขาที่บางเขตเช่นมีโอกาสไหมคุณอรรถกรศิริรัตยากรอย่างเงี้ยครับเขาก็ชนกับใครวะแต่ไม่มีเจ้าถิ่นเดิมเลยชนกับเพื่อไทยเพราะว่าโหแปดนิ้วนี่ตอนนี้เกือบจะเรียกว่าเคยเป็นสสปฏิริษีของพลังประชารัฐอยู่ครับนะแล้วคุณพิทักษ์เขาก็คงคิดว่าเขามีโอกาสเพราะว่าเขาก็เคยเป็นอดีตสสมาแต่ก่อนมันก็มีอย่างน้อยสองคนที่เขาคิดว่าเขาคงจะได้แหละใช่ไหมดูชื่อบางคนก็ไม่ใช่ที่เขามีเขาจะลุ้นน่ะแหละมีสิทธิ์ลุ้นน่ะอย่างน้อยสองคนครับแล้วก็คุณรัฐสภานพเกศไม่ค่อยแน่ใจนพเกศก็เป็นตระกูลใหญ่แต่คุณสายานิราชนี่ก็อันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เข้าใจว่าเคยลงสมัครเพื่อไทยนะทั้งหมด4เขตนะครับที่ไปเดินทางพอดีว่าเขตของอรรถกรศิริรัตยากรเนี่ยเขามีลุ้นอยู่ครับเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติโดยเป้าเปี่ยมทรัพย์เนี่ยหลบขึ้นไปอยู่ปฏิริษีนะครับเสียเฮงอ่ะครับแล้วก็ปล่อยให้อรรถกรของพลังประชารัฐนี่ชนกับเพื่อไทยสู้กันครับมีเสียงบรรยากาศพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะที่ฉะเชิงเทรานะครับไปฟังกันหน่อยนะครับก็ต้องรอดูเสียงก่อนรอดูเสียงก่อนผมจะไปตอบได้ยังไงว่าไปจับมือกับใครเดี๋ยวจับผมก็ไม่จับด้วยว่าไงอ่ะคุณก็ถามไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณให้พรรคใดพรรคหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อวานส่งสัญญาณว่าไงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่จับมือกับคนที่เคยทำรัฐประหารมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใครพรรคเมื่อวานนี้ก็แล้วแต่คนผมไม่ได้ทำเนี่ยผมไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เป็นคนทำเราก็ไม่ได้อยู่ในผมไม่ได้ทำผมมาช่วยท่านนายกเองค่ะนะแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการทำรัฐประหารอย่างที่คุณนุ้งอิงบอกใช่ไหมคะอะไรนะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้เลยแสดงว่าไม่มีแล้วครับเนี่ยครับก็ต่อไปก็มียิ้มเขินๆบ้างนะฮะแต่ยืนยันคำเดิมว่าผมไม่ได้ทำนี่นะฮะผมมาช่วยท่านนายกเฉยๆนะครับนี่คำยืนยันจากพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธยากแหละครับครับนี่เห็นไหมหาเสียงช่วงมาเลือกตั้งพฤษภาคมมันหาเสียงเมษาร้อนไงเดี๋ยวนี้มันมีพัดลมแบบชาร์จแบตนะฮะอ้าวเลือกตั้ง8ริ้วเนี่ยนะครับเขต1เนี่ยมันก็คือน้องพี่อ๋อยคุณทิติมาฉายแสงครับก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐนี่ก็คือรัฐสภานพเกตใช่มั้ยฮะแล้วก็อดีตสสอนาคตใหม่หมายถึงว่าอดีตสสอนาคตใหม่เพื่อไทยเนี่ยครับอดีตสสอนาคตใหม่เนี่ยโดนที่ไปดูดไปภูมิใจไทยเนี่ยอีกคนหนึ่งฮะแค่นั้นน่ะแล้วก็แบบคราวนี้มัน4เขตคราวนี้มันเป็น4เขตใช่ไหมฮะแล้วก็ฮะคุณสุชาติมาอยู่ที่8ริ้วแล้วแต่ว่าคุณสุชาติก็เป็นถิ่นของพนมสารคามครับแถบๆนั้นครับ
อีกคนหนึ่งที่ลงก็คือมีน้องชายคุณมดดำใช่ไหมคุณมดเล็กใช่ใช่มดเล็กอันนั้นคือเขตเดิมของสุชาติตันเจริญคุณสุชาติลงปฏิลิสขึ้นปฏิลิสไปนะครับเดี๋ยวเราไปประเด็นนะคุณสกลทีนะฮะชี้ก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ใช่จับมือกับใครก็ได้นะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องที่ป้ายหาเสียงนั้นถูกทำลายด้วยนะครับก็นะฮะเรื่องการทำลายป้ายผู้สมัครพลังประชารัฐคุณสกลทีก็บอกว่าก็มีเห็นค่อนข้างเยอะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะคือจริงมันมีทุกพักนะแต่เอาจริงระดับแบบรวมไทยสร้างชาติเมื่อสักครู่นี้ก็คือ200ป้ายเนี่ยอันนี้ก็โหดอันนี้ก็โหดจริงนะแต่ไอ้ถามว่าไอ้ที่มันมีบ้างเล็กน้อยมีทุกพักคือทุกพักมีหมดเพื่อไทยก้าวไกลโดนหมดอะไรโดนหมดแต่ว่ามันไม่เห็นนัยสำคัญไงครับของรวมไทยสร้างชาติมันโดนเฉพาะรูปประยุทธ์และโดนหน้าประยุทธ์ด้วยไงมันก็เลยต้องอธิบายหน่อยแล้วมันมีความคิดสร้างสรรค์ในนั้นยังไงถูกป่ะไปกีดปากเขาเอาหญ้าใส่คือมันเห็นเจตนามันเห็นเจตนาแบบไม่ใช่แบบทำลายป้ายไปอย่างนั้นงั้นจงใจให้เป็นข่าวทำให้มันเป็นประเด็นครับกีดรูปประยุทธ์เอาหญ้าใส่ปากโอ้โหแม่งแบบนี่มันเรารายงานข่าวนะฮะเราไม่ได้ด่าครับเรารายงานข่าวครับครับจะก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมจะตีความนะแต่ว่าคุณสกลทีระบุนะฮะเป็นการกรณีของอยากคนไทยอยากก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยนั้นอยากก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ย้ำว่าถึงจะอยากก้าวข้ามความขัดแย้งก็ไม่ใช่จะไปจับมือใครก็ได้ครับเพียงแค่อยากให้หันหน้ามาคุยกันไม่ใช่หาเสียงด้วยความเกลียดชังครับอู้บอกชัยวุฒิก่อนไหมผมว่านี่เรื่องตลกนะเฮ้แต่สังคมไทยมันแสดงความเปลี่ยนแปลงนะคือสมัยก่อนไอ้การพูดว่าก้าวข้ามความขัดแย้งรักกันไว้เถิดอะไรเนี่ย มันได้ผลนะแต่ผมว่าเลือกตั้งรอบนี้มันได้ผลน้อยมากนะมันออกมาจากปากเขาไงมันออกมาจากปากคนที่สร้างความขัดแย้งมันกลายเป็นข้ออ้างแล้วคนก็รู้แล้วแหละว่าไม่อ่ะคนรู้ว่ายังไงก็ไม่อ่ะมันหลังเรื่องนั้นก็คือต้องซัดกันอยู่ต่ออยู่ดีอ่ะใช่ยังไงอันนี้ผมว่าทุกคนรู้นะถึงแม้ว่าจำนวนหนึ่งจะคิดแบบไทยๆว่าแบบคล้ายๆกับว่าคุณเป็นรัฐบาลก็แบบบริหารประเทศหวังให้แบบมันสงบอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าสงบไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีเงื่อนไขที่จะสงบได้เลยเชื่อเหมือนที่เราพูดอ่ะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอ่ะกับสองปีอ่ะผมว่าคนไทยทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่กับความขัดแย้งแบบนี้เขากลับมาแน่ๆเขารับประหารแน่เขายุบพรรคอะไรมันต้องมีผมจะมันความคิดที่ว่ามันจะแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะคนรู้นะเราต้องอยู่กับความขัดแย้งนี่แหละถูกไหมแต่ผมคนอาจจะไม่ได้หวังไปถึงขนาดยุบพรรคนะกลัวว่าความขัดแย้งใหม่ๆจะเกิดขึ้นคนอยากจะให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ลืมมันไปครับมันที่ผ่านมาก็เก็บความขัดแย้งนี้ไว้อะแล้วก็สู้กันในระบบสู้กันในการเลือกตั้งมึงอะไรก็ซัดกันในการเลือกตั้งครับอย่าไม่อยากให้มีรัฐประหารไม่อยากให้มียุบพรรคอะไรแบบนั้นอีกอ่ะนะฮะก่อนจะเบรกผมขอหมอวรงค์หน่อยนะฮะไทยพักดีนะครับเยือนถิ่นย่าโมนะไปโคราชนะเปิดเวทีปราศัยขอคะแนนเสียงนะครับถาวรมั่นใจ14พฤษภาคมคนไทยโดนซื้อเสียงแน่นะครับผมอ่านมั่นใจนะว่ามั่นใจไทยพักดีได้ที่ไหนเนี่ยครับผมว่าไทยพักดีน่าเลือกมากเลยเนี่ยครับเพราะอะไรครับพี่ประชาชนเริ่มบ่นค่าไฟแพงการครอบงำของทุนใหญ่ทำให้เกิดปัญหาการสำรองไฟฟ้ามากเกินจำเป็นเป็นความประโยชน์ของประเทศพรรคไทยพักดีเนี่ยจะทำให้ค่าไฟเหลือ 2.5 บาทเนเปียไงก็ชูเนเปียมาก็ชูย่ามาสมัครไงตอนนั้นครับค่าไฟเหลือ2.50 บาทเนี่ยแล้วก็แก๊สหุงต้ม225แล้วก็คุณถาวรเนี่ยหลายแต่ละพรรคนโยบายดีเลิศเลอแต่ทำให้พี่น้องยากจนลงเนี่ยบางพรรคก็จะแจกเงินนี่ครับสัตว์เพื่อไทยอ่ะนะคนละหมื่นบางพรรคก็จะแจกเดือนละ 1,000 บางพรรคบอกจะแจกเดือนละ 3,000 บางพรรค 1,200 ใครก็คิดได้พรรคการเมืองประเภทนี้อีกไม่นานประเทศจะชิบแน่ถ้าพูดไปพูดมามันปากมากเลยคุณถาวรในยุคพลเอกพรรคการเมืองนั้นในรัฐบาลชุดนั้นทุจริตแต่ปี2ปีรัฐบาลยิ่งรักทุจริตไปแล้ว 700,000 ล้านยุคประยุทธ์ปปช.ก็มาแถลงว่ายุคประยุทธ์มีการเสียหายจากทุจริตไป300,000กว่าล้านเดี๋ยวนะฮะไอรัฐบาลยิ่งรักทุจริตมันไม่ใช่700,000ล้านนะฮะจำนำข้าวเขาไม่ได้บอกว่าทุจริตนะฮะอันนี้ชอบตีกลุ่มจำนำข้าวในศาลเขาไม่ได้ตัดสินว่าทุจริตนะฮะครับแต่ว่ายุคประยุทธ์เนี่ยอันนี้ปปช.ชี้จริงว่าเสียหายไปจากทุจริต300,000กว่าล้านฮะเออสนปากมากเลยนะคือเป่านกหวีดมาแท้ๆแต่วิธีการปราศัยเนาะก็ยังด่าทุกคน
ด่าทุกคนครับเอาดีเข้าตัวแต่เขาเริ่มต้นอย่างนี้แล้วแล้วก็ชิงป้ายสีเหลืองแล้วผมขำมากเลยไทยพักดีเนี่ยครับเขาก็เหลืองเด่นดีนะใช่ใช่ชิงพื้นที่สีเหลืองถ้าเหลืองก็มีอยู่พักเดียวใช่ไหมฮะอย่างพลังประชารัฐอะไรก็จะมีแบบไม่โกงไม่โง่ครับมาตั้งแต่ต้นนี่ครับใครทำโฆษณาให้แถบพักดีแน่เหมือนกันนะคือสโลแกนมันแน่มากเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันแบบอะไรอ่ะมันคนก็รู้แล้วศักยภาพมันศักยภาพไม่ได้จริงๆมันซัดประยุทธ์ไปเยอะนะครับไม่โกงไม่โง่นี่หมายถึงประยุทธ์เลยนะใช่ไม่โง่ใช่ไหมไม่แต่นี่ทั้งคู่อ่ะใช่แล้วคุณว่ายุคประยุทธ์ไม่โกงเหรอนี่แต่เขาก็ลอยตัวไงโอเคในแง่นึงก็คือขายเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันขายเรื่องย่าในเปียขายเรื่องลดราคาแก๊สลดราคาแก๊สไม่แต่ว่าเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหมอวรงเขาย้ำนะว่าพรรคไทยพรรคดีเนี่ยถ้าไปดูนโยบายเนี่ยเขาเป็นพรรคที่มีความก้าวหน้าสูงมากแค่ปกป้องสถาบันแค่นั้นเองนโยบายผมก้าวหน้าแค่ปกป้องสถาบันนะคือเรื่องเจ้าห้ามแตะนะแต่ว่าอย่างอื่นก้าวหน้าหมดจะนำทางทำเอาเรื่องนี้ไม่ก้าวหน้าทำไมลูกพูดทำไหมอันนี้ไม่พูดทำไมเขาพูดงั้นนะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในเวกัสไทยแลนด์ครับทำแล้วทำอยู่ทำต่อคำว่าไม่